ยังไงยังไงวันนี้ที่รอคอยมาแล้วจ้ะยังไงวันที่กูรอคอยอีสองผัวเมียเนี่ยที่จะมานั่งอยู่ในรายการผมแต่กูบอกเลยถ้าวันนั้นมันไม่คืนเงินกู40,000นะคนที่นั่งอยู่เนี่ยตรงที่ตรงไหนเนี่ยต้องเป็นกูตอนนั้นอ่ะทองกูซื้อมา40,000ตอนที่มันไลฟ์สดมันบอกว่าอะไรมีค่าบำเหน็จด้วยเวลากูไปขายกูยอมรับได้ว่ากูจะต้องขาดทุนค่าบำเหน็จกูฟ้าแต่กูอ่ะกูไม่ขายแล้วกูก็ปล่อยให้ทองอ่ะมันขึ้นราคาแล้วไปขายแต่จริงๆแล้วอะไรกูแกะมาเป็นเศษทองรูปหัวใจอ่ะขายไม่ได้กูไปถ่ายร้านไหนก็ไม่มีใครซื้อไม่มีใครรับเลยตอนนั้นอ่ะคนไหนโวยวายมันเรียกเข้ามาเอาเงินยัดคืนให้หมดเลยบอกว่าจะคืนเงินเรื่องฝ่ายใครได้เงินแล้วก็ต้องทำเซ็นสัญญาด้วยนะใช เหตุการณ์ผมอ่ะมันมาก่อนการนานมากแล้วครับซึ่งแต่ตอนนั้นอ่ะมันไม่มีใครเชื่อผมว่าผมมาโดนเขาคิดว่าผมอ่ะตั้งใจจะโจมตีร้านเขาเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นนักบุญเขาเป็นคนดีทำไมเขาจะต้องมาโกงผมด้วยแต่จริงๆตอนนั้นอ่ะผมอ่ะไม่ได้มีเจตนาจะแฉเขาแต่เราอ่ะเป็นลูกค้าเขาซึ่งมีการแบบถ่ายวิดีโอรีวิวว่าเราอ่ะสั่งสินค้ากล่องสุ่มที่เป็นทองคำมาแต่ว่าพอเปิดออกมาแล้วอ่ะครับสินค้ามันไม่ตรงกับที่เขาพูดทีนี้คลิปมันเป็นไวรัลมันดังออกไปหาว่าผมอ่ะโจมตีก็เลยโดนกระแสตีกลับพวกแฟนคลับเขาอ่ะก็มาคอมเมนต์ด่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาผมมาไปแขวนไลฟ์สดผมไปมา 2-3 ร้านอ่ะไม่มีร้านไหนรับซื้อแม้แต่ร้านที่เรารู้จักก็ไม่รับซื้อเพราะว่าทองที่ได้มาครับมันไม่มีตาสัญลักษณ์ที่สแตมป์บ่งบอกว่าทองเนี้ยมีที่มาที่ไปจากที่ไหนผมโดนถึงกระทั่งว่าผมมีคลิปที่ผมลงเอาไว้ใช่ไหมครับว่าแกะสินค้าแกะอะไรจะมีคนมาเน็บผมว่าเปิดออกมาแล้วไม่ได้ลดกับเขาเนี่ยจะไปทำคลิปแฉเขาอีกไหมคะสุดท้ายผมก็เลิกทำคอนเทนต์พวกนั้นไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าอุ้ยผมกำลังโดนอ่ะกำลังโดนทั้งที่ผมมาตอบโต้อะไรไม่ได้เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าหน้าตาของเขาสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาคอนเทนต์ของเขามันน่าเชื่อถือกว่าผมที่ไร้ตัวตนตอนนั้นผมไม่ได้มีเจตนาจะแบบจะยึดแต่เราแค่จะเป็นกระบอกเสียงให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยดูจากคลิปผมเป็นตัวอย่างว่าสินค้าที่เราได้มามันอาจจะไม่ตรงปกมันอาจจะซื้อขายไม่ได้อย่างที่แม่ค้าเขาพูดเขาพยายามไม่พูดถึงสิ่งของนะครับผมพยายามกางสินค้าให้ดูพี่ดูดิเนี่ยทองเส้นนี้มันเป็นทองมือสองเขาก็ข้ามไปเขาทำพฤติการกับผมไงปะเขาจะเอาผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งอยู่แล้วก็เอกสารแล้วก็นั่งทำเป็นแบบหน้าตึงๆใส่ผมนะเขาบอกเนี่ยเป็นทนายบอกผมไม่กลัวเหมือนกันครับเอาตำรวจก็ไม่กลัวเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมมาซื้อของคุณแล้วผมได้ของไปไม่ตรงคุณจะมาทำแบบนี้ใส่ผมทำไมตอนนี้มีผู้เสียหายอยู่ในกลุ่มอะเยอะมากคุณจะทำยังไงกับเขาอ๋อก็เนี่ยตอนนี้กำลังนัดทุกคนเข้ามาอย่างที่คุณบิ๊กเห็นนี่แหละก็คนไหนไม่พอใจในสินค้าที่ได้รับไปก็เอาเงินคุณคืนไปก็พูดประมาณนี้นะฮะอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละครับใครโวยวายเอาเงินไปส่วนที่เขาจะได้กำไรคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาตาสีตาสาไม่กล้ามาสู้กับเขาเพราะว่าเขาทักไปหาคนไหนทักมาหาเขาอ่ะบอกว่าเดี๋ยวจะแฉเขาพูดว่าไงว่าเขาจะตั้งทนาย200คนนะครับมาฟ้องร้องคนพวกนี้ผมว่าเขาว่าอยู่จุดที่คนเตือนไม่ได้วันนั้นผมว่าเขาอ่อนกว่านี้วันนั้นถึงจบผมบอกเลยว่าวันนั้นนะเขาอ่อนกว่านี้แล้วเขาก็ดูน่ารักกว่านี้ในการที่รับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้เขาว่าแข็งที่จะสู้เพราะว่ามั่นใจมากว่าตัวเองถูกก็เลยพังพินาศเพราะว่าสิ่งที่เขายังมั่นใจอยู่ว่าสิ่งที่เขาทำไม่ผิดอ่ะผมว่ามันยังผิดมากๆเลยครับเพราะว่าทองก็ไม่ใช่แต่ยังมั่นใจว่าที่ตัวเองพูดไปคือถูกต้องไหมครับตอนนี้ยังพูดอยู่เลยว่าทอง 99.9% สุดท้ายแล้วคำพูดจะมัดตัวเขาเองไหมตอนนี้มัดตัวครับเพราะว่า
เขาอ่ะบอกว่าเขาอ่ะไม่เคยดูดคลิปเก็บไว้แต่ผู้เสียหายอ่ะครับเก็บไว้หมดแล้วไม่ต้องกลัวครับถ้าหาคลิปไหนไม่ได้ลองติดต่อผู้เสียหายมาครับผู้เสียหายมีหมดเลยผมยังอึ้งเลยครับว่าในกลุ่มอ่ะเก็บกันแบบละเอียดมากนะครับเก็บคลิปละเอียดมาก